ฐานที่กำลังก่อสร้างเพื่อใช้ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทกรีนโนเวชั่นตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่24บ้านห้วยโป่งตำบลห้วยบงอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจากการประเมินด้วยสายตาประมาณ200เมตรนี่จึงเป็นเหตุผลทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ฐานการผลิตออกมาเรียกร้องค่าเยียวยาด้วยเกรงว่าจะมีเสียงรบกวนตามมาในอนาคตเนื่องจากบริเวณนี้มีทุ่งกังหันลมที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ไกลหมู่บ้านมากกว่าบริเวณที่กำลังก่อสร้างชาวบ้านบอกว่าก็ยังได้ยินเสียงหมุนของใบพัดรบกวนในช่วงเวลากลางคืนขนาดติดอยู่50เมตรบริษัทก็ไม่มีนโยบายจะจ่ายเขาบอกเขาซื้อที่แพงแล้วจะมาจ่ายให้ชาวบ้านเรื่องผลกระทบไร่ละ 2,000 เนี่ยเขาบอกไม่ได้ครับคือโดยปกติกลางวันใช้ชีวิตประจำวันกลางวันเนี่ยคือมันมีเสียงรถเสียงอะไรมันรบกวนบ้างก็คือเสียงลมก็คือเราไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่เวลาพักผ่อนตอนกลางคืนเนี่ยฮะคือเราต้องพักผ่อนคือถ้ารู้สึกตัวตอนทักเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองหลังจากนั้นจะไม่หลับเลยคือจะได้ยินเสียงดังเหมือนพายุเลยเสียงดังมากนายพินโตสูงเนินชาวบ้านในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างกังหันลมบอกว่าหากเสากังหันลมที่บ้านห้วยโป่งตั้งเสร็จตนต้องนอนฟังเสียงใบพัดซ้ำๆทุกคืนซึ่งมันก็คือมลพิษทางเสียงที่ละเมิดสิทธิ์ในการพักผ่อนและกลัวว่าสายไฟฟ้าแรงสูงต่างๆจากกังหันลมอาจจะกระทบชาวบ้านหากเกิดฟ้าผ่าเพราะอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปเสียงดังเป็นอันดับต้น2อันตรายที่มันจะมาถึงไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรนะเพราะว่ามันดังน่ะมันดังมากๆเลยหนูดังแรงดึกๆยิ่งลมพัดผ่านแรงๆไงมันจะดังปู๊ปู๊ปู๊คล้ายๆใบของมันจะวีลงปู๊ดๆเลยดังมากคือผมมีที่อยู่แปลงหนึ่งอยู่ใกล้ต้นกังหันฤดูกาลเนี่ยจะไปถอนมันจะไปปลูกมันไปดายรุ่นไปอันเนี้ยเวลาฝนลงมานี่ฟ้ามันจะเหลี่ยมในสายตาของเราเนี่ยเปียบปั๊บเปียบปั๊บเปียบปั๊บมันจะเป็นธรรมชาติของมันหรือมันจะเป็นเขตบริเวณอย่างนั้นเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้สามารถว่าจะรู้ได้แต่อยู่ๆมานี่เมื่อฟ้าเหลี่ยมฟังกลัวทุกคนกลัวโทรศัพท์อะไรปิดหมดต้องรีบออกจากพื้นที่บางคนก็บอกว่าหายใจไม่อิ่มรีบหนีรีบเดินห่างจากใบพัดมันมานี่ครับสาเหตุไอ้ที่ความกลัวเมื่อกลัวตรงนั้นแล้วน้ำซ้ำมันมาอยู่ใกล้บ้านนี่ที่มีปัญหาใจทุกคนชาวบ้านห้วยโปร่งนี่กลัวผวาตัวกันทั้งหมดขณะเดียวกันด้านบริษัทกรีนโนเวชั่นเจ้าของโครงการที่กำลังจะตั้งเสากังหันลมเพิ่มจำนวน33ต้นบนที่ดินกว่า 1,300 ไร่ให้เหตุผลกับชาวบ้านว่าที่โครงการนี้ไม่มีการทำประชาพิจารณ์อย่างเป็นทางการก่อนสร้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลขณะที่นายธีรศักดิ์ชื่อคุณทศนายกสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าเอกชนที่ประกอบธุรกิจกังหันลมแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีโฉนดก็ต้องผ่านกระบวนการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งกำหนดที่ตั้งโครงการต้องมีระยะห่างจากชุมชนและที่ดินที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า3เท่าของผลรวมความสูงบวกกับรัศมีใบพัดจึงจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้หรือไม่ใช่ว่ามีโฉนดที่ดินของคุณแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้ระเบียบภายใต้ประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยแต่ว่าถ้าเขาทำไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็มีผลกระทบต่อชาวบ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าเสียงดังนะครับเรื่องมลพิษทางเสียงอันนี้ชาวบ้านก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10มีนาคม2560ที่ผ่านมาทางบริษัทดังกล่าวได้ขอเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่โดยจะยอมจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวละ 10,000 บาทต่อปีรัศมีใกล้เสากังหันลมไม่เกิน252เมตร 5,000 บาทต่อปีในรัศมี630เมตรรวมระยะเวลา25ปีส่วนที่ดินที่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่เป็นเพียงไร่นาจะไม่ชดเชยแม้จะปลูกบ้านขึ้นมาใหม่ก็ตามชาวบ้านต่างไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เนื่องจากมองว่าค่าชดเชยไม่เป็นธรรมกรีนโนเวชั่นจึงนัดประชุมกับชาวบ้านอีกในวันที่17มีนาคมแต่บริษัทกลับไม่มาตามนัดหมายและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อยุติเรื่องค่าชดเชยดังกล่าว
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวไปสำรวจเสียงทำงานของกังหันลมที่อำเภอด่านขุนทดบริเวณใกล้กับชุมชนบ้านห้วยโป่งซึ่งชาวบ้านใช้เปรียบเทียบกับพื้นที่กังหันลมที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่พบว่าใบพัดกังหันลมไม่ทำงานจากการควบคุมด้วยระบบเพียงแค่พัดตามกระแสลมเบาๆเท่านั้นจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่มีการเรียกร้องค่าเยียวยากังหันลมไม่ค่อยทำงานและล่าสุดวันนี้ได้สอบถามไปยังชาวบ้านอีกครั้งบอกว่ากังหันลมไม่ทำงานต่อเนื่องมาหลายวันแล้วจนถึงขณะนี้เครือมาพรมสาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน